ครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเราทั้งสองคนนะครับจะขออนุญาตพี่ๆนักข่าวหลายๆคนที่โทรมาแล้วก็รวมถึงทุกคนที่เป็นห่วงพ่อค่อมนะครับจะขออธิบายถึงสถานการณ์ตอนนี้ของคุณพ่อว่าเป็นยังไงเนาะใช่เพราะว่าตัวไอเองแล้วก็ตัวผมเองต้องกราบขอโทษด้วยเพราะว่าเราสองคนยังไม่อยากที่จะสัมภาษณ์อะไรตอนนี้เพราะว่าเรากำลังโฟกัสเรื่องการหาช่องทางในการรักษาคุณพ่ออยู่นะคะครับก็จะขออัปเดตเรื่องอาการของคุณพ่อก่อนแล้วกันนะครับคือหลายๆท่านหลายๆคนอาจจะได้ฟังจากทางข่าวไม่ว่าจะเป็นทางพี่หนุ่มกัญชัยที่ได้บอกข่าวเรื่องนี้แทนพวกเราไปแล้วนะครับว่าคุณพ่อเนี่ยตอนนี้มีภาวะที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างคืออาการไตวายซึ่งสาเหตุของการไตวายเนี่ยคุณหมอเพิ่งโทรมาแจ้งเมื่อตอนบ่ายที่ผ่านมาว่าคนไข้มีอาการที่แย่ลงไปจากเมื่อวานซึ่งเมื่อวานเนี่ยหลายๆคนอาจจะได้ดูข่าวอัปเดตว่าคุณพ่ออาการดีขึ้นแล้วแต่จริงๆแล้วคือวันนี้อาการแย่ลงไปอีกครับคืออาการไตวายที่คุณพ่อเป็นเนี่ยเกิดจากภาวะที่โควิดลงไปที่ปอดแล้วตัวปอดเนี่ยอักเสบเพิ่มมากขึ้นจนปอดเนี่ยไปสร้างความเชื่อมโยงกับตัวไตที่ทำให้ไตเนี่ยก็รับมือกับร่างกายรับมือกับเชื้อโรคที่เข้าไปไม่ไหวไตก็เลยวายไปอีกตอนนี้นะครับวิธีการรักษาที่คุณหมอกำลังทำอยู่ซึ่งผมก็ได้ถามมาคร่าวๆถ้าเกิดเรื่องศัพท์หรือคำพูดอะไรที่ไม่ถูกต้องก็กราบขออภัยด้วยนะครับก็จะพยายามอธิบายให้เข้าใจแบบภาษาที่ผมเข้าใจแล้วก็ทุกคนเข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือปอดของคุณพ่อติดเชื้อแล้วก็จำเป็นจะต้องให้ออกซิเจนเข้าไปในร่างกายโดยการให้นอนคว่ำอยู่ใช่ค่ะแล้วก็ให้ออกซิเจนทางปากแล้วก็คุณพ่อก็ถูกให้ยาผ่อนคลายอ่อนๆที่ทำให้เขาเนี่ยหลับเพื่อที่จะให้ออกซิเจนเข้าไปฟื้นฟูร่างกายเราได้เต็มที่ครับแล้วก็เมื่ออย่างที่บอกเมื่อตอนบ่ายเราได้เล่าไปยังคะที่ว่าโรงพยาบาลโทรมาครับก็โรงพยาบาลก็โทรมาแจ้งว่าคุณพ่ออาการไม่ดีขึ้นเลยนะครับก็จะบอกว่าวิธีการรักษาตอนนี้ก็คือคุณหมอก็ได้แต่ใช้วิธีสุดท้ายและคุณหมอบอกว่าวิธีสุดท้ายที่ทำได้ตอนนี้คือใช้วิธีการฟอกไตเพื่อให้ไตเนี่ยกลับมาเป็นปกติซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้ถามคุณหมอไปอย่างแบบตรงๆว่ามันค่อนข้างอันตรายไหมณจุดนี้ณเวลานี้คุณหมอบอกว่าการที่ระบบช่วยชีวิตของผู้ป่วยแบบมันเริ่มแบบต้องทำงานหลายอย่างมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องปอดเรื่องไตอะไรพวกเนี้ยมันเริ่มล้มเหลวไปทีละอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอันตรายครับแล้วก็คุณหมอก็เลยไม่สามารถรับปากได้เต็มที่ว่ามันจะกลับมาเป็นปกติได้ไหมแต่ว่าสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือต้องพยายามประคองอาการไปและรักษาให้โรคโควิดหายคุณหมอบอกว่ามีแค่ทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้อาการของพ่อค่อมดีขึ้นคือโรคโควิดต้องหายไปจากปอดครับส่วนขั้นตอนต่อไปที่เราจะรักษาเป็นยังไงบ้างคือขั้นตอนต่อไปที่ผมคุยกับคุณหมอเบื้องต้นแล้วก็คุยกับทางผู้ใหญ่หลายๆคนคือตอนนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือต้องฟอกไตไปวันละ 2-3 ครั้งก่อนผมไม่แน่ใจเรื่องรายละเอียดว่าประมาณไหนนะครับแต่ว่าก็คือต้องฟอกไตไปก่อนแล้วก็ผมอยากจะบอกกล่าวไปถึงทุกคนตอนนี้ว่าถ้าคุณหมอท่านใดที่ดูอยู่หรือว่าอาจารย์หมอท่านใดที่คุ้นเคยกับวิธีการรักษาที่เป็นแบบผู้ป่วยแบบเนี้ยอยากให้แบบติดต่อหาพวกเราหรือติดต่อหาทางโรงพยาบาลวิภารามที่พัฒนาการนะครับว่าจะมีช่องทางไหนหรือวิธีการไหนเพิ่มเติมที่จะทำให้อาการของคุณพ่อดีขึ้นได้กราบขอรบกวนช่วยพวกเราด้วยนะครับช่วยครอบครัวพวกเราด้วยส่วนเรื่องพี่ๆนักข่าวที่โทรมานะครับต้องกราบขอโทษด้วยที่ตอนนี้คือขออนุญาตตอบไปในทางนี้ก่อนนะครับขออนุญาต
ถ้าพี่ท่านใดจะขอสัมภาษณ์ขออนุญาตนำวิดีโอนี้ไปใช้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับยังไงฝากทุกคนที่มีความรู้คุณหมอหรือองค์กรหรืออะไรก็ตามโรงพยาบาลใดๆก็ตามนะครับที่รู้สึกว่าช่วยได้ช่วยด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาเลยครอบครัวเรา3คนพี่น้องคุณแม่ได้รับรู้ทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกท่านที่แบบยื่นมือเข้ามาสอบถามเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาถ่ายถามอาการคุณพ่อขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณจริงๆค่ะเพราะถ้ามีหมอท่านใดหรือแพทย์ท่านใดที่อย่างนั้นช่วยพ่อด้วยนะขอบคุณนะครับ